มาลองแล้วจะเข้าใจว่า prime rib ที่กินมาทั้งชีวิต is not a prime ribคือจุดเริ่มต้นก่อนคือเป็นคนชอบกินผมเองก็ได้ทำรายการหนีเที่ยวกันซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากทำรายการท่องเที่ยวซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเปลี่ยนตามช่องที่เราอยู่ทุกอันมันก็เริ่มต้นมาจากการกินการเที่ยวก่อนเรื่องอาหารกับเรื่องกับผมเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันจนเพื่อนจะไปประเทศไหนอ่ะผมจะมีไลน์มาแล้วผมรู้ทุกคนเลยว่าเพื่อนคนไหนอยู่ประเทศไหนเพราะต้องมาถามผมก่อนว่าจองร้านอะไรดีกินร้านอะไรดีนอนโรงแรมไหนดีเที่ยวไหนดีในประเทศนี้เราจะพอรู้ละเอียดกว่าอื่นบางทีเราดูภาพดูแค่ภาพเรารู้แล้วอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องชิมเพราะบางทีภาพสวยเรารู้เลยว่าไอเนี้ยสวยจนไม่อร่อยมีอันเนี้ยดูปุ๊บอันเนี้ยอร่อยแน่นอนแพชชั่นก็คือการกินครับที่ต้องเป็นลอรี่เพราะอย่างนี้ผมอยากจะหาที่ที่ของที่มันไม่มีในเมืองไทยได้รับการตอบรับจากคนมาระยะเวลานานพอสมควรเช่น10ปี20ปีผลปรากฏลอรี่80กว่าปีเปิดมาก็ยังเป็นร้าน Prime Rib อันดับ1ในโลกมันต้องมีเหตุผลแล้วทำไมขยายธุรกิจไปประเทศต่างๆโอกาสที่จะรอดมากกว่าโอกาสที่จะแร่คือรอดเยอะ10ปีหลังที่เขาปล่อยไลเซนส์ออกไปมันรอดทุกคนแล้วทุกคนก็ทำได้ดีมันก็เลยไม่มีความคิดว่าต้องเป็นร้านอื่นและประเทศไทยครับเป็นประเทศที่ไม่มีไพรม์ริบที่เป็นไพรม์ริบจริงๆไพรม์ริบตามบุฟเฟ่ไม่นับอย่าเอามาใกล้เคียงอย่าเอามาเปรียบเทียบเคยกินแล้วอย่าพูดมาลองกินร้านผมแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเคยกินมาทั้งชีวิต that's not prime rib prime rib มันอบทั้งชิ้น texture ที่จะได้อะมันจะได้ texture ของความนุ่มชิ้นจะหนาแค่นี้หนาแค่นี้หรือหนาแค่นี้มันจะนุ่มเท่ากันผมดีเล็ก IG ไปเลยด้วยตัวเองดีเล็ก IG แล้วผมว่าผมต้องติดต่อใครอ่ะผมอยากเอาเข้าเนี่ยผมเป็นอย่างนี้นะผมเป็นคนนี้อย่างนี้เขาก็ส่งอีเมลคอนแทคมาให้ภายใน2-3 วันก็ได้คุยซูมพอได้คุยซูมเรียบร้อยผมรู้ตั้งวันแรกเลยว่าได้การนำลอรี่เข้ามาเนี่ยผมได้ไปคุยกับคนที่เขาเอาแฟรนไชส์ขายพอดีได้รู้จักพอดีเขาบอกว่าจริงๆมีคนติดต่อมา 6-7 ปีแล้วครับยังไม่เคยมีใครผ่านเลย 6-7 ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีไครทีเรียหลายๆอย่างในจำนวนแฟรนไชส์ทั้งหมดอันนี้แพงสุด2มันไม่ใช่แพงสุดอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของแพชชั่นเพราะคนที่ติดต่ออ่ะที่เขาบอกว่าติดต่อมาแล้วเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอ่ะเรียกว่าจะท็อป10ติดต่อมาแล้วทุกคนแต่ไม่ผ่านเพราะมันไม่มีโอเปอเรเตอร์ที่ passionate พอมันก็เลยไม่มีใครเคยเอาเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วมีคนติดต่อเยอะมากเลยแต่มันไม่ใช่ match ที่เข้ากันกฎมันมีเยอะมากเลยบริษัทต้องเคยทำอาหารมาก่อนบริษัทต้องมีจุดชุนจดทะเบียนเท่านี้เนื้อจะต้องเป็น CAB Angus Beef Certified Angus Beef วัวจะต้องอายุเท่านี้ไม่เกินเท่านี้ตอนตายต้องกินอะไรพรามริปต้องใหญ่เท่านี้บริษัทต้องมีโน่นนี่นั่นบ้าบออะไรไม่รู้อ่ะเป็นร้อยโหแคตตาล็อกมันเยอะมากจริงๆอย่างที่บอกทำไมไม่เคยได้เข้าใจแล้วเนื้อมันก็เลยเป็นควอลิตี้ที่เพอร์เฟคที่สุดที่จะออกมาเป็นพรามริปเพราะเขาต้องเลือกแล้วเขาจะขายร้านพรามริปอ่ะเขาต้องเลือกแล้วว่าเนื้ออะไรที่เพอร์เฟคที่สุดที่จะออกมาเป็นพรามริปทีเนี้ยเราต้องทำไครทีเรียของเราอ่ะให้ถึงจะได้เราต้องเอาทีมละ1คนไปก็คือ front of house กับ back of house 6อาทิตย์front of house ก็คือ manager ไปเพื่อซึมซับวัฒนธรรมผมได้ซึมซับแล้วว่าร้านอาหารทุกร้านในอเมริกาที่เป็น steak house เนี่ยไม่มีบริการอันไหนสู้ลอรีได้เนื่องด้วยเขายิ้มแย้มแจ่มใสกว่าโดยธรรมชาติของเขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเขาเลือกคนเก่งมันจะไม่มีอาการชักสีหน้าในขณะที่อื่นน่ะพอดูแลคนเยอะมันจะมีสีหน้าเหนื่อยแล้วเราจะแอบเห็นแวบบางร้านนะประมาณ 90% จะเป็นมี 10% ที่ไม่เป็นซึ่งเราก็จะรู้สึกทันทีว่าร้านนี้พิเศษส่วน Back of House สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือเชฟไงก็ต้องไปเรียนรู้ Core Menu ที่ทำให้ลอรี่มันมีวันนี้มาได้85ปีเนี่ยที่มันอร่อยจนไม่ต้องพัฒนาการเลือกเนี่ยหลายคนก็ต้องหาเชฟสายเนื้อคนแรกที่ผมหาผมไม่ได้หาเชฟสายเนื้อตอนนั้นมีเชฟมาหลายสมัครหลายคนมีบางคนที่เป็นเชฟสายเนื้ออยู่ 2-3 คนผมไม่ได้เลือกผมเลือกคนที่ไม่เก่งเรื่องเนื้อเพราะว่าเราต้องไปเรียนรู้ว่าเราอบเนื้อยังไงเราต้องไปเรียนรู้ว่าเราต้องหั่นเนื้อยังไงถ้าเราเอาคนที่เก่งแล้วอ่ะเขารู้อยู่แล้วอ่ะเขาก็จะทำไม่เหมือนเพราะถ้าเขารู้และสมมติคนที่สอนมันไม่เก่งเท่าอ่ะมันก็จะรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยกูเก่งกว่ามึงอ่ะต้องไม่รู้อะไรเลยผมต้องการก๊อปปี้มาจากมือนอกและเพสและในขณะเดียวกันหน้าที่ของเขาในร้านเก่าคือครีเอทเมนูใหม่
ซึ่งเมนูทั้งหมดของลอรี่ที่เมืองไทยลอรี่แบงคอกจะไม่เหมือนเขาอีก30กว่าเมนูคือเมนูที่ผมครีเอทเองผมบอกเชฟแล้วก็ทำในสิ่งที่ผมต้องการเชฟเป็นคนทำเมนูผมนี่แหละออกมาแล้วก็ขยายไปต่อให้กับเชฟของหวานเชฟสลัดถ้าเป็นคนเต็มแก้วมากและรู้อยู่แล้วว่าทำไงเขาก็จะมีเมนูในหัวของเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้อง because ที่อยู่กินมาไม่เท่าไหร่หรอกไอ้มั่นใจว่าไอ้กินมาเยอะกว่าอยู่ดังนั้นมันต้องเป็นคนที่ฟังเราและสามารถเชื่อเราและเชื่อใจเราว่า direction ที่เราจะพุทเนี่ยถูกแล้วชัวร์เพราะว่าก็เลือกมาหมดแล้วรู้ว่าอันนี้ดีแน่จานนี้คืออยู่ต้องลองและพอกินผมก็จะรู้ทันทีว่าอันนี้มีอะไรผิดพลาดถ้าเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วอย่างที่บอกก็อาจจะรู้สึกอีกแบบนึงตอนแรกเราคิดว่า90 100ละยังไม่รวมวาย100ละต้นทุนล้วนๆเลยไม่มีรันเลยยังไม่รันเลยครับแฟรนไชส์กับรถเข็นเนี่ยปาเข้าไป40ล้านแล้วค่าแต่งร้านค่าเช่าร้านล่วงหน้า6เดือนค่าเงินเดือนพนักงานที่ผมจ่ายบางคนมาตั้งแต่ปีที่แล้วไปเพอร์เดียมไปเมืองนอกไปเทรนนิ่งเมืองนอกประมาณ4ล้านเทรนนิ่งเมืองนอกค่าอยู่ค่ากินค่าเพอร์เดียมทุกอย่างฝรั่งจะมาอีก5คนอีกประมาณ 2-3 ล้านเป็นสิ่งที่เราคิดไว้แล้วว่าเราต้องเสียอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เรารวมไว้แล้วครับใน Lorry's Bangkok จะมีแค่3คันมันแฮนด์เมดใช้เวลา3เดือนในการทำผมไปดูที่เวกัสมาผลิตที่เวกัสไอ้รถคันแรกอ่ะยังใช้ได้อยู่เลยเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเหมือนรถไอ้ตัวรถเองอ่ะยังไม่พังเลยเราก็รู้สึกว้าวแต่สิ่งที่เราต้องเอาเข้ามาคือเราต้องมาเปลี่ยนระบบไฟนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีไฟมีตัววอร์มเมอร์แล้วก็มีตัวแก๊สวอร์มเมอร์16จุดในรถคันนี้เพราะเราต้องการให้อุณหภูมิมันเพอร์เฟค3ล้านเนี่ยมันมีไว้เพื่อตรงเนี้ยอุ่นแต่ไม่ร้อนเพราะร้อนเดี๋ยวเนื้อสุกขึ้นเยอะเราต้องการให้เนื้อคงอุณหภูมิเหมือนเพิ่งออกมาจากเตาอบเตาวอร์มอ่ะแล้วก็หั่นแล้วของผมก็จะละเอียดมากว่าต้องหั่นแล้วก็ปิดหั่นแล้วก็ปิดเพราะว่าต้องการให้อุณหภูมิมันอยู่ไม่ใช่ว่ารอหั่นจนเย็นอ่ะสมมติหั่นได้ถึง10ชิ้นปุ๊บต้องปิดเก็บไว้กี่นาทีอีกคันนึงมาแทนหั่นได้อีกชิ้นนึงเพราะไม่งั้นอ่ะไอคนที่ได้ชิ้นหลังๆอ่ะมันจะเย็นเพราะมันเปิดทิ้งไว้นานลุ้นอ่ะตื่นเต้นมากเลยกลัวมันไม่อร่อยคือกลัวว่าเนื้อที่อเมริกาเนี่ยเขามาจากอเมริกาเป๊ะแล้วเขาก็ไม่ต้องเคยฟรอเซนอะไรมาก่อนเขามาถึงมาเลยแล้วมันอร่อยแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราอ่ะด้อยกว่าด้วยความเป็นผมอ่ะด้อยกว่า 5% ผมไม่โอเคแล้วนะ 5% คือสำหรับผมคือเยอะมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะพอกินแล้วรู้สึกขนลุกพูดแล้วขนลุกเนี่ยขนลุกอีกแล้วอร่อยอ่ะอร่อยแบบอร่อยเหมือนและอร่อยกว่าในบางร้านที่ผมไปกินมาทั่วโลกเพราะว่าอุณหภูมิอย่างที่บอกบางทีเขาหั่นแล้วหั่น10คนติดกันเงี้ยมันเริ่มเย็นอันนี้คือเราเพิ่งทำออกจากเตาแล้วหั่นออกมาชิมชิ้นแรกคืออร่อยจังเลยอ่ะแบบดีใจมากเลยว่าเนี่ยคือไอ้ร้อยล้านที่ลงทุนไปอ่ะมันไม่เสียแน่ๆเพราะว่าถ้าออกมาแล้วมันได้ 95% น่ะเริ่มไม่น่าใจเพราะเป็นผมเพราะว่าถ้ามีตังก็บินไปกินประเทศอื่นดิแต่อันเนี้ยมึงต้องบินมากินที่กูละเพราะว่าประเทศอื่นๆที่ไปลองมาเนี่ยอันเนี้ยดีกว่าเรามั่นใจเลยขนาดอุปกรณ์เราไม่ใช่ร้านเราไม่ใช่จานเราไม่ร้อนด้วยเรายังอร่อยขนาดนี้ถ้าจานเราร้อนเหมือนที่ควรจะเป็น place setting ของเราแสงเป็นแบบที่เราควรจะเป็นมีไวน์แก้วดีๆเหมือนที่ควรจะเป็นมันต้องอร่อยกว่านี้อีก 10-15% เป็นอย่างน้อยมันต้องเหนือกว่าที่ทุกที่ในโลกเหมือนเหมือน1สิงหาคมเปิดครับก็คือสามารถเข้าไปจองได้ในเว็บไซต์แล้วมาลองแล้วจะเข้าใจว่า prime rib ที่กินมาทั้งชีวิตIt's not a prime rib.